สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ 11:00 น.นะคะติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์16มิถุนายน2562อยู่กับคุณเอกลักษณ์ดิฉันธนันทพัฒน์ผู้บรรยายภาษามือวันนี้คุณมัทนาค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่รับชมพวกเราทั้ง2คนผ่านทางหน้าจออมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถจัดรายการไปพร้อมๆกับพวกเราทั้ง2คนได้ผ่านการแสดงความคิดความเห็นในไลฟ์ Facebook สดๆณขณะนี้ที่เพจอมรินทร์ราชาชลบุรีมีการรับแจ้งเหตุฮะว่ามีคนไปผูกคอตายในแคมป์คนงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยเข้าไปตรวจสอบฮะพบร่างเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ในห้องพักในแคมป์คนงานนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆซึ่งเป็นญาติๆกันเนี่ยก็มาดูเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่จุดเกิดเหตุก็จะเห็นมีเชือกไนลอนนะฮะผูกกับขื่อเอาไว้ตรงนี้ก็เหมือนกับห้องแถวที่สนับสนุนโดยโดโซความอร่อยที่แบ่งปันกันได้โฟโนตชุ่มคอด้วยสารสกัดสมุนไพร7ชนิดและวิตามินซีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเที่ยงอมรินทร์นะฮะคุณผู้ชมไปติดตามกรณีมีการพบศพหญิงสาวแล้วก็ถูกฆาตกรรมแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่พงหญ้าที่บริเวณภายในซอยพรีเมียร์1แยก22นะฮะซึ่งเป็นซอยศรีนครินทร์57ด้วยซึ่งเป็นซอยทะลุกันตรงนั้นแล้วก็ไปทิ้งไว้พงหญ้าตรงนี้นะฮะศพเนี่ยใช้ชื่อว่านางสาวต่ายก็แล้วกันถูกฆาตกรรมแล้วเอามาทิ้งเอาไว้ซึ่งซอยนั้นเป็นซอยเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีคนผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่ตำรวจลงไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมแล้วก็ตั้งปมสังหารไว้หลายๆปมด้วยกันหนึ่งในนั้น